นางอรมนนะครับทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับบอกว่าได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประกวดแผนธุรกิจชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่งออกของไทยหันมาใช้ FTA เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าศักยภาพสูงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นเพราะจีนได้ลดและยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ให้แก่ไทยเหลือ 0% ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน ACFTA โดยมีผู้ประกอบการผ่านเข้ารอบ15ทีมผู้ที่ได้รับรางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยม5ทีมจะได้มีสิทธิ์ไปมหานครเซี่ยงไฮ้เรียนรู้และจับคู่ธุรกิจในจีนเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้พบกับกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นการต่อยอดธุรกิจไทยรุกเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นครับเราก็มองว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยได้ลดภาษีนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะคะสินค้าอาหารพวกผักผลไม้ต่างๆเนี่ยให้ประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีความตึงเครียดนะคะทางสงครามการค้าเพราะว่าอย่างจีนกับสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะมีการตอบโต้ขึ้นภาษีระหว่างกันนะคะเราก็มองว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพนะคะเราก็อาจจะเอาโอกาสนะคะในช่วงนี้นะคะพยายามที่จะผลักดันสินค้าที่เรามีจุดแข็งแล้วก็ได้รับการลดภาษีในตลาดจีนแล้วเนี่ยส่งออกสำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปนะครับจากผู้ประกอบการที่เข้ารอบ15ทีมได้แก่นะครับสินค้าที่แปรรูปจากข้าวมะม่วงมะพร้าวเงาะกล้วยสินค้าสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ของไทยใช้นวัตกรรมและก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของประเทศครับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกนะครับว่าตั้งแต่ความตกลง FTA อาเซียนจีนมีผลบังคับใช้เมื่อปี2548ไทยและจีนก็ได้ทยอยลดและยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้าผักและผลไม้นำเข้าจนล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคม2561ได้ลดภาษีศุลกากรสินค้าล็อตสุดท้ายให้เหลือ 0-5% ครับเช่นสับปะรดแปรรูปแป้งข้าวเจ้าปลายข้าวเคมีพันชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์แล้วก็พบนะครับว่าการค้าระหว่างไทยกับจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปี2561นั้นมีมูลค่าถึง 81,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวสูงถึง 294% จากปี2548ที่ FTA เริ่มบังคับใช้เป็นการส่งออกจากไทยไปจีน 31,175.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าจากจีน 49,961 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ